สวัสดีครับข่าวลึกปอมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันต่อในเรื่องการต่อสู้ในคดีความระหว่างสุเทพเทือกสุบรรณกับนักโทษชายทาริสเพ่งดิตอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งถือว่าเป็นหนังเรื่องยาวเพราะประเมินดูแล้วสู้กันชาตินี้ยังไม่จบคงต้องไปขึ้นศาลต่อกันในชาติหน้าเนื่องจากคู่เวรคู่กรรมสองคนนี้มีคดีพัวพันกันอยู่หลายกรณี ที่น่าสนใจก็คือคดีที่สุเทพเทือกสุบันกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมกันเป็นโจทย์ยื่นฟ้องทาริตกับพวกเหตุที่น่าสนใจในคดีนี้เพราะความจริงเป็นคดีที่ควรจบได้แล้วแต่จบไม่ได้เนื่องจากผลพวงที่สารดีกาเห็นว่าเรื่องของทาริสต้องเอาให้เสด็จน้ำโดยคดีนี้ทาริสถูกกล่าวหาเป็นพนักงานสอบสวนคดีสลายการชุมนุมเสื้อแดงเมื่อปี2553ในความผิด ร่วมกันเป็นเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมีเจตนากันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาแม้ว่าคดีนี้เมื่อวันที่25กันยายน2561ที่ผ่านมาศาลอาญาได้ตัดสินยกฟ้องทาริตแต่ที่มาที่ไปของคดีนี้มีความเหมือนและความสำคัญกับคดีที่สุเทพฟ้องทาริตข้อหาหมิ่นประมาททและทำให้ในายทาริศต,ติดคุกหปีอยู่ไม่น้อย คือก่อนที่จะเป็นคดีอาญาในศารข้อหาใช้อำนาจหน้าที่กันแก้งให้สุเทพและอภิสิทธิ์ได้รับโทษทางอาญาและสารชั้นต้นได้ยกฟ้องทาริสนั้นก็ปรากฏว่าเดิมคดีนี้ในชั้นสารชั้นต้นและอุทธรมีคำสั่งยืนยกฟ้องทาริศในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เนื่องจากสารทั้งสองเห็นว่าการกระทําของทาริตกับพวกที่มีอยู่ด้วยกัน4คนเป็นการดำเนินการไปตามพยานหลักฐานไม่ได้มีเจตนาการแกล้งโจทย์คือนายอภิสิทธิ์และสุเทพแต่อย่างใดแต่พอมาถึงชั้นฎีกาปรากฏว่าสารฎีกาได้มีคำสั่งให้รับคดีไว้พิจนารณาเนื่องจากเชื่อว่านายทาริตกับพวกไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 คดีจึงมีการดำเนินกระบ,บวนการพิจารณาสืบพยานมาตามลำดับจนมีคำพิพากษายกฟ้องทาริศกับพวกแต่แม้สารอาญาจะยกฟ้องทาริศกับพวกไปแล้วฝ่ายสุดเทพก็ยังไม่ยอมยังคงใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อไปเพื่อสู้คดีจนถึงที่สุด ความเป็นมาในคดีนี้เหมือนกับคดีที่สารดีกาตัดสินจำคุกทาริศเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาคือทั้งสารชั้นต้นและสารอุทธร์จะยกฟ้องทาริศแต่สุเทพไม่ยอมแพ้สู้จนถึงดีกาจนสุดท้ายคดีก็ออกมาอย่างที่เห็นทาริศต้องไปนอนคุกในวันนี้เท่ากับทาริศยังมีคดีกับสุเทพที่ค้าง ต้องชำระสาสางร,รอวันรุนคำตัดสินของศาลอีกคดีส่วนรอบนี้ใครจะแพ้หรือชนะจะเป็นสุเทพหรือทาริศก็ต้องรอติดตามกันต่อไปขณะเดียวกันในตัวนดยสุเทพเองแม้นจะเอาทาริศเข้าคุกได้แต่สุเทพเองที่ตอนนี้กําลังเหนื่อยกับการเข็นพักรวมพลังประชาชาติไทยลงลุยเลือกตั้งขณะที่เรื่องคดีความ ข้อกล่าวหาต่างๆสุเทพก็ยังมีข้อกังวลใจอยู่เช่นกันโดยเฉพาะเรื่องสองเรื่องใหญ่เรื่องแรกก็คือโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจจำนวน396แห่งวงเงิน5,848ล้านบาทซึ่งคนทำคดีตั้งแต่แรกจนส่งสำนวนไปให้กรรมการปปชเวลานี้ก็คือ d s i ในยุคของทาริสเพนดิตเป็นอธิบดี ปรากฏว่านับแต่ดีเอสไส่งเรื่องให้ปปชนับตั้งแต่ปี2556เพื่อให้เอาผิดสุเทพในฐานะรองนาย,ยกรัิมนตรีกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยข้อกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือกฎหมายหัวนั่นเอง จนถึงขณะนี้ปปชก็ยังไม่มีผลสรุปว่าจะชี้มูลเอาผิดสุเทพหรือไม่ความคืบหน้าคดียังไม่มีหลังจากรับเรื่องมาจาก DSI มาร่วม5ปีแล้วและอีกคดีหนึ่งที่เป็นคดีที่นายสุเทพต้องต่อสู้กันเหนื่อยนั่นก็คือคดีที่สุเทพตกเป็นจำเลยต่อสารอาญาในคดีที่อายการยื่นฟ้องสุเทพในฐานะแกนนำ กปปสต่อสารด้วยข้อหาชะกันคือร่วมกันก่อการร้ายและในความผิดร่วมกันกับแกนนำกปปสคนอื่นๆร่วมกันเป็นกระบฏขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งคดีดังกล่าวสำนวนคดีที่ส่งไปการจนมีการฟ้องสุเทพเป็นจำเลยต่อสารอาญาก็ตั้งต้นมาจาก DSI ในยุคข,ของทาริศเป็นอธิบดี DSI นั่นเอง คดีอาญาติดตัวสุเทพมีทั้งคดีโรงพักตำรวจและคดีกปปสก็ล้วนมาจากฝีมือการทำสำนวนชงเลือกมาจากนักโทษชายทาลิตเพ่งดิดทั้งหมดนั่นจึงเป็นความแค้นฝังลึกและรุนแรงดังนั้นอย่าได้แปลกใจที่สุเทพไม่ยอมความกับทาริศกลายเป็นคู่แค้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบอย่างที่เห็นกรณีของนักโทษชายทาลิศที่เคยเป็นอดีตข้าราชการระดับบิก๊ก ที่เคยมีอำนาจวาสนาในระบอบทักษิณสุดท้ายต้องจบชีวิตด้วยการเป็นนักโทษเพราะมุ่งรับใช้การเมืองทำตามใบสั่งจนบกพร่องในหน้าที่การงานให้กับผู้อื่นและสังคมได้รับความเสียหายถ้าย้อนดูอดีตข้าราชการระดับสูงที่มีปัญหาเรื่องคดีความในชั้นศาลอันเกิดจากการทำงานให้กับคนในรัฐบาลไทยรักไทยเพื่อไทยและครอบครัว ชินวัตรของทักษิณจนเป็นจำเลยในศาลอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่มากแต่ที่คดียุติไปแล้วและติดคุกจริงไปแล้วก็มีอยู่หลายคนเช่นกรณีอดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ในคดีระบายข้าว G2G พร้อมกับนายบุญทรงเตริยาพิรมคือนายมนัสส้อยพลออดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศถูกตัดสินจำคุก40ปีและนายที่คำพรนาตะวรทัศน อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเจอไป32ปีหรือพวกที่โดนตัดสินจำคุกแต่อยู่ระหว่างการสู้คดีที่ยังไม่ถึงที่สุดก็มีนางเบญจาหลุยเจริญอดีรับตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอดีตรองอธิบดีกรมสรรพากรที่ถูกศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก3ปีกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในเรื่องคดีการซื้อขายหุ้นชินขอบของครอบครัวชินวัตร โดยไม่ต้องเสียภาษีและสารอุทธร์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตัดสินยืนตามสารชั้นต้นแต่คดียังไม่ถึงที่สุด ยังมีกรณีของนายยงยศวิชัยดิตอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยอดีตรัฐตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกรัฐบาลเพื่อไทยที่ถูกศาลอาญาคดีทุจริตตัดสินจำคุกสองปีอันมีมูลเหตุมาจากสมัยเป็นรักษาการประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินให้ยกเลิกโฉนดที่ดินที่จดทะเบียน ของสนามกอล์ฟอันพายที่เป็นคนในตระกูลครอบครัวทักษิณซึ่งทักษิณได้ซื้อมาจากกลุ่มธุรกิจของนายสนธเทียนทองโดยคดีขณดนี้อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์วาสนาในข่าวข้อของอดีตข้าราชการระดับสูงที่เจอปัญหาคดีความต่างๆน่าจะเป็นอุทธาารณ์สำหรับข้าราชการทั้งหลายได้เป็นอย่างดีว่า หากไม่ยึดติดหลักการเพื่อรับใช้แผ่นดินทำหน้าที่ตรงไปตรงมาแต่กลับไปรับใช้นักการเมืองเพื่อหวังการเติบโตในอำนาจหน้าที่และหวังผลประโยชน์สุดท้ายบั้นปลายชีวิตก็ต้องไปนอนคุกข่าวลึกปมรับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News ์วัวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ